คอนเทนต์ในวันนี้ของเราคือล่าสุดไปเจอคลิปหนังไทยเรื่องหนึ่งก็คือบ้านเช่าบูชยันเนี่ยมันเป็นความหวังของผมเลยคือก่อนหน้านี้เราทำคอนเทนต์ที่มันเป็นเรื่องผมทำไว้นานแล้วผมพูดเรื่องหนังผีไทยแล้วผมก็กำลังตั้งคำถามว่าทำไมหนังผีในยุคนี้มันไม่เหมือนยุคแบบลัดดาแลนด์ชัตเตอร์โกติวิญญาณแฝดอะไรพวกเนี้ยเก็ตไหมมันจะมีอยู่ช่วงยุคนึงที่หนังผีแบบโอ้โหเดือดหลอนแบบโอ้โหคนลุกกันชิบหายทั้งประเทศอะไรอย่างเงี้ย GTH เขาปล่อยตัวอย่างหนังออกมาชื่อว่าบ้านเช่าบูชยันใช่ไหมผมก็เลยเอาละว่านี่ต้องแบบคือไม่ได้แบบปักใจว่ามันจะต้องแบบเพอร์เฟคขนาดนั้นนะแต่ผมคิดว่าอยากให้กลิ่นของยุคนั้นอะมันกลับมากลิ่นของแบบลัดดาแลนด์กลิ่นของชัตเตอร์คุณติวิญญาณที่หลอกหลอนกันทั่วประเทศแล้วแบบมันคือแบบท็อปฟอร์มอะซึ่งผมยังไม่ได้ดูนะผมยังไม่ได้ดูคลิปเทเลอร์ตัวนี้นะคือผมการจะมาเรีแอคชั่นแล้วก็พูดถึงเนื้อหาแล้วก็ชวนทุกคนคุยว่าแนวทางทิศทางมันจะเป็นยังไงแล้วมันจะเวิร์คไหมสำหรับถ้าเกิดว่าหนังผีมันมาอยู่ในยุคนี้ซึ่งมายด์เซตหรือว่าตรรกะของคนในประเทศเขาเปลี่ยนไปค่อนข้างจะมากนะคนนี้จะมาคุยกันเรื่องนี้กันและกลิ่นนี่ครับซีเรียสโฮเกรนรูปทรงน่ารักจริงๆก็ผมไม่ใช่วัยรุ่นฟันน้ำหนุ่มนะครับแต่ว่าผมก็กินเพราะว่ามันอร่อยมากมีทั้งรสช็อกโกแลตครับที่เป็นรูปน้องไดโนเสาร์ตัวเล็กๆกับรสนมคู่กับสตรอเบอรี่ที่เป็นรูปดาวกับดอกไม้ดีต่อใจอร่อยจริงผู้ใหญ่ก็กินได้มีทั้งถุงใหญ่25บาทและถุงเล็กสำหรับคนที่อยากลองเทสกินดูหน่อยว่าอร่อยไหมนะแค่ถุงละ5บาทเท่านั้นเองครับพร้อมกับซื้อครบ400บาทนำไปเซเว่นอีเลฟเว่นหรือ7 Eleven Delivery แลกของพรีเมียมตุ๊กตาผ้าห่มสุดน่ารักผ้าคลุมสุดเท่สุดครูได้ที่เพจกลิ่นนี่เลยครับสามารถหาซื้อได้ที่ร้านชั้นนำทั่วประเทศได้เลยนะครับตอนนี้เลยกลิ่นนี่อย่าลืมกินไปดูสัมภเวสินไป Very good และผู้สนับสนุนที่ทำให้เกิดคอนเทนต์นี้ขึ้นมาครับสยามอินเตอร์การประมูลบริการประมูลรถแบบไม่ต้องดาวออกรถได้เลยมีผู้เข้าร่วมประมูลมาแล้วมากกว่า 100,000 คนเลยครับพร้อมกับบริการรับจัดไฟแนนซ์ครบจบที่เดียวเลยสำหรับใครที่กำลังดูรถอยู่นะครับลองปรึกษากับสยามอินเตอร์การประมูลดูได้เลยครับก่อนที่เราจะเข้าเนื้อหาเนี่ยผมว่าเราต้องมาดูเทเลอร์ก่อนที่เราจะมาพูดคุยกันได้แบบเต็มปากนะเพราะว่าผมก็ยังไม่ดูนะผมก็อยากจะรู้เหมือนกันว่ามันเป็นยังไงแต่ว่าเห็นแค่GDS แล้วก็หนังผีแล้วก็ชื่อพุ่มกับที่พุ่มกับจากลัดดาแลนด์นะก็จะโอเคผมว่ามันต้องพีคแน่นอนเลยงั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตขอดูเทเลอร์ก่อนครับว่ามันเป็นยังไงบ้างโอเคโว้สองวันคนดูไป14,000เลยเหรอ3 2 1โอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะพิจารณาบ้านเช่าสุดสะพรึงอุ้ยข่าวหน้าหนังสือพิมพ์เลยเฮ้ยเขามีเท็กเจอร์ความเป็นหนังสือพิมพ์อยู่นะเห็นไหมเท็กเจอร์เดอร์ตี้หนังสือพิมพ์สัญลักษณ์ประหลาดวาดด้วยคราบเลือดโอ้เพื่อนบ้านให้การทุกที่4จะมีเสียงโอ้บทสวดเจ็บบทสวดเกิดอะไรขึ้นกับบ้านเช่าหลังนี้คุณเวียคุณมิวรู้ความจริง6 เมษายนนี้บ้านเช่ามูดมาค่อนข้างดีนะเอางี้เดี๋ยวผมที่คำถามเพื่อให้ทุกคนไปคิดคำตอบก่อนระหว่างดูคอนเทนต์แล้วเดี๋ยวจะมาพูดกันท้ายคลิปทีนึงแล้วก็ทุกคนสามารถตอบได้ในคอมเมนต์นะคำถามของผมคือในเมื่อหนังมันเกี่ยวกับอสังหาเนี่ยแล้วก็ผู้กำกับเคยทำหนังผีสุดหลอนอย่างลัดดาแลนด์ที่เกี่ยวกับอสังหาเหมือนกันคำถามของผมคือเทียบกับลัดดาแลนด์ได้ไหมอันนี้คือคำถามนะแต่ผมว่าเราต้องการความรู้สึกออกไปก่อนความรู้สึกหมายถึงว่าเรารู้ว่าบางคนอาจจะคิดโหต้องลัดดาแลนด์สิวะใช่ไหมเราการความรู้สึกก่อนความรู้สึกของผมหมายถึงว่าเราเคยดูลัดดาแลนด์มาแล้วแบบเต็มเรื่องแล้วก็เลยสวมความรู้สึกไปว่าลัดดาแลนด์มันพีคมากแต่ว่าบ้านบูชายันอ่ะเราเห็นแค่เทเลอร์เมื่อกี้ผมอยากให้กรองความรู้สึกก่อนเอาเป็นว่าเราไม่เคยดูลัดดาแลนด์แบบเต็มเรื่องอ่ะเราดูลัดดาแลนด์แค่เทเลอร์อ่ะทุกคนลองย้อนไปดูเทเลอร์ลัดดาแลนด์ก็ได้แล้วมาเทียบกับบ้านเช่าบูชายันแล้วดูมูทโทนกันว่าอะไรมันมีความน่าสนใจมากกว่าในเรื่องของพล็อตเรื่องแรกที่เขาปล่อยออกมานะโอเคพล็อตเรื่องเมื่อกี้เรารู้เลยบ้าง
บ้านเช่าใช่ไหมแล้วก็พบอะไรแปลกๆในบ้านเช่ามีทุกๆตีสี่จะได้ยินเสียงบทสวดแล้วก็มีสัญลักษณ์แปลกๆที่วัดด้วยเลือดบนที่นอนใช่ไหมที่ถูกเอาผ้าปูออกแล้วก็เหมือนเลือดที่เขียนเป็นสามเหลี่ยมแล้วก็วงกลมอะไรเงี้ยโอเคพอดมาแนวลัทธิแนวการเล่นของอะไรทำนองนี้นะแต่ว่าลัทธิแลนด์เนี่ยถ้าเราไปดูนะเอาแค่เทรลเลอร์นะอย่าเอาความรู้สึกที่ว่าเราดูลัทธิแลนด์เต็มเรื่องแล้วเราแบบโอ๊ยลัทธิแลนด์ก็ต้องพีคกว่าสีอะไรอย่างงี้อย่างงี้ลองต่อมาดูว่าทุกคนมีความคิดเห็นยังไงสามารถที่จะสู้กับลัทธิแลนด์ได้ไหมความรู้สึกแรกของผมนะผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะน่าสนใจนะคือเขาเล่นกับเรื่องใกล้ตัวไว้ก็คือบ้านเช่าใช่ไหมมันใกล้ตัวมันอาจจะไม่ใช่ใกล้ตัวกับทุกคนในประเทศนี้หรือบนโลกนี้นะไม่ใช่ทุกคนที่จะเช่าบ้านเช่าใช่ไหมแต่ว่ากลุ่มคนส่วนใหญ่ก็อยู่ในเลนส์ของการเช่าบ้านเพราะว่าประเทศเราไม่ใช่ประเทศที่เป็นคนมีฐานะเยอะขนาดนี้จะซื้อบ้านเองทุกครอบครัวนะส่วนใหญ่ก็จะเช่าบ้านใช่ไหมแล้วยิ่งโมเดลยุคใหม่ก็จะมีการตั้งคำถามว่าระหว่างซื้อบ้านเลยซื้อบ้านเป็นของตัวเองนะกับเช่าบ้านแล้วแบบเบื่อๆก็ย้ายที่ย้ายนู่นไปเรื่อยอะไรมันดีกว่ากันก็เลยกลายเป็นว่ายุคปัจจุบันเนี่ยผมคิดว่าน่าจะมีคนที่เช่าบ้านเยอะกว่าคนที่ตั้งใจที่จะซื้อบ้านเองเป็นหลักเป็นแหล่งนะรวมถึงในช่วงก่อนการตั้งตัวในการสร้างตัวก่อนที่จะมีบ้านของตัวเองก็ต้องเช่าบ้านมาก่อนถูกไหมส่วนใหญ่นะทีนี้มันเป็นเรื่องใกล้ตัวพอพอดเรื่องผีเป็นเรื่องใกล้ตัวเนี่ยมันค่อนข้างที่จะได้รับกลิ่นความสยองมากกว่าอ่ะให้นึกง่ายๆนะสมมติว่าถ้าพุ่มกับไทยไปทำหนังผีที่เกี่ยวกับผีในป่าต่างประเทศอินไหมความอินมันก็จะน้อยลงเพราะเอาก็ป่าต่างประเทศอ๋อก็นึกออกแล้วว่าสีเขียวของใบหญ้ามันคงจะเป็นสีเขียวที่ติดฟ้าๆหน่อยปีต้นทรงต้นสนแต่ถามว่าอินไหมใกล้ตัวไหมมันก็ไม่ไงเราแทบจะไม่ได้เอาตัวเองไปอยู่ในป่าต่างประเทศบ่อยๆที่ซ้ำบางคนก็ไม่เคยเลยอย่างผมก็ไม่เคยเลยความอินมันจะน้อยลงทีนี้พอเรื่องที่มันใกล้ตัวกับคนแล้วเราก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยมันก็ตั้งแต่กูก็เช่าบ้านอยู่นี่หว่าเชี่ยแล้วกูเพิ่งเช่าบ้านเมื่อปีที่แล้วแล้วบ้านแบบนี้ไม่เคยมีเลยก่อนหรือเปล่าวะใช่ไหมมันเป็นบ้านมือสองมือสามมือสี่ที่แบบอยู่กันมาหลายครอบครัวแล้วมันก็ทับซ้อนอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นพล็อตเรื่องที่ใกล้ตัวแล้วผมคิดว่ามันน่าจะน่าสนใจรวมถึงผมสังเกตนะเขาวางคาแรคเตอร์ตัวละครหลักไว้เป็นกลุ่มของวัยกลางคนและเป็นกลุ่มของคนที่กำลังสร้างตัวแล้วก็เช่าบ้านดูนี่แหละอันนี้มันเพอร์เฟกต์ตรงนี้คาแรคเตอร์คืออะไรคุณเวียกับคุณมิวก็วัยกลางคนวัยที่หลุดพ้นการทำงานมาสัก4ปี5ปีหรือว่าช่วงที่กำลังทำงานอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะแบบโอเคชัดเจนว่ากลุ่มเป้าหมายที่เขาจะสื่อสารอ่ะมันคือกลุ่มเดียวกับลัทธิแลนด์ใช่ไหมลัทธิแลนด์ก็คือกลุ่มคนที่ทำงานหาซื้อบ้านเป็นหลักเป็นแหล่งแต่ลัทธิแลนด์ซื้อบ้านมือหนึ่งบ้านที่แบบเก็บเงินเพื่อที่ซื้อบ้านหลังใหญ่ๆแล้วก็มีลูกสัก2คนแต่นี้เป็นโมเดลบ้านเช่าซึ่งฐานะอาจจะวิ่งเหวี่ยงกันแต่ว่าลัทธิแลนด์ก็มีเรื่องของฐานะกันนะผมว่ามันใกล้เคียงกับลัทธิแลนด์เลยแต่ว่าเขาพยายามที่จะบิดหรือเปล่าไม่แน่ใจผมว่าเขามีเปอร์เซ็นต์ที่จะหยิบความเป็นลัทธิแลนด์มาใส่เรื่องนี้แต่ฉีกเนื้อเรื่องออกไปที่ไม่เคยมีมาก่อนมันเหมือนไซส์กันนะมันเหมือนวิ่งไปแบบทางคู่ขนานระหว่างลัทธิแลนด์กับบ้านเช่าบูชยันนะมันมีกลิ่นที่คล้ายกันแต่ว่าเราก็จะต้องมาพูดถึงว่าจุดแตกต่างหรือว่าทางแยกมันสามารถประสบความสำเร็จได้ในยุคนี้หรือเปล่าทีนี้เมื่อกี้ผมเห็นรูปส่งบ้านผมจะชวนดูโปสเตอร์ก่อนทุกคนดูโปสเตอร์มันจะเป็นโปสเตอร์ที่ผมชอบไอเดียเขานะเป็นคอนเซ็ปต์ที่อยู่บนหนังสือพิมพ์หน้าหนึ่งอะไรอย่างนี้ใช่ไหมที่มีการพาดหัวข่าวแล้วก็มีดีเทลข่าวแล้วก็มีการฉีกขาดให้มันดูมีความเสียวสยองแล้วก็มีความแบบฮะการฉีกอะไรเงี้ยออกจากการดูส่งบ้านผมขนลุกกับส่งบ้านมากผมดูเทรลเลอร์เมื่อกี้ผมแบบเดี๋ยวนะบนโลกเราสามารถมีบ้านส่งนี้ได้จริงๆหรอวะมันดูสมมาตรอ่ะมันไม่รู้ว่าหรือมีจริงผมก็ไม่รู้นะแต่ผมรู้สึกตะหงิดกับส่งบ้านมากเลยดูส่งบ้านดิผมไม่แน่ใจผมว่าผมอาจจะรู้สึกไปเองมั้งแต่มีใครรู้สึกเหมือนกันเพราะว่าส่งบ้านทำไมมันสมมาตรมันหลังคามันคุมอย่างนี้วะแล้วพื้นที่แอเรียหลังคามันยาวลงมาซ้ายขวามันยาวมากเลยแล้วก็มีบล็อกสี่เหลี่ยมตรงกลางแล้วหรือผมรู้สึกไปเองวะทุกคนรู้สึกไหมอันนี้ถามจริงว่าถ้ารู้สึกสามารถคอมเมนต์บอกหน่อยว่ารู้สึกเหมือนกันแปลกๆกันคือผมอะไรว่าผมรู้สึกไปเองหรือเปล่าหรือว่าจริงๆแล้วเรามีบ้านอย่างนี้ในหมู่บ้านจัดสรรสักที่หนึ่งหรือเปล่าวะแบบสมมาตรอย่างนี้เลยอะแบบปกติคือมันจะหนักขวาแล้วก็เบาซ้ายเพื่อให้มันแบบอย่างนี้ใช่ไหมแต่นี่มันเหมือนแบบแท็กตรงๆหลังคาพาดยาวๆออกมาแล้วไม่รู้แปลกๆแล้วก็ผมไปดูสัมภาษณ์มาผมไปหาข้อมูลเพิ่มเติมมานะพุ่มกับเนี่ยเขาบอกว่าผมชอบประโยคนี้ที่เขาเลือกพล็อตเรื่องนี้มานะเขาบอกว่าเราไม่รู้เลยว่าคนเช่าบ้านคนที่แล้วเนี่ยครอบครัวที่แล้วเป็นยังไงมันคือสิ่งที่เราต้องมาเผชิญกับบ้านเช่าหลังนี้ที่เราจะต้องเอาชีวิตประจำวันของเรามาอยู่ในชีวิตประจำวันของที่นี่ที่เราไม่รู้จักและมันเคยมีการอยู่อาศัยมาก่อนแล้วผมชอบประโยคนี้ของเขานะมันเป็นเรื่องของผู้เช่าที่ไอผมรู้สึกว่ามันเป็นพล็อตเรื่องที่น่าสนใจตรงไหนด้วยผมสนใจตรงที่ว่า
ผู้เช่าอ่ะรู้ดีกว่าเจ้าของบ้านด้วยซ้ำเจ้าของบ้านไม่เคยมาอยู่นี่เจ้าของบ้านไม่เคยมารู้ว่ามุมนี้ของบ้านมันมีกลิ่นเหม็นมุมนี้มันเคยมีน้ำอันเหลืองๆอยู่ข้างบนอะไรเงี้ยเจ้าของบ้านได้รับรู้ถึงปัญหาว่าผู้เช่าบ้านแจ้งมาตรงบริเวณนี้ท่อน้ำแตกนะครับมาซ่อมให้หน่อยเจ้าของบ้านไม่มาเองด้วยซ้ำส่งช่างประปาไปอ่ะซ่อมมีกี่ครั้งที่เจ้าของบ้านมาดูบ้านตัวเองมันน้อยมากแล้วผู้เช่าบ้านเป็นคนที่อยู่ตลอดเพราะฉะนั้นพอดเรื่องนี้ผมสนใจตรงที่ว่าแม้กระทั่งเจ้าของบ้านที่ปล่อยเช่าเองยังไม่รู้จักบ้านตัวเองดีเลยด้วยซ้ำเก็ตไหมผมชอบพอดเรื่องนี้นะแต่ว่าไม่รู้ทุกคนคิดเห็นยังไงเลยแบบซึ่งตอนแรกอ่ะเมื่อกี้ผมดูเทรลเลอร์ใช่ไหมผมคิดว่าตัวละครของคุณเวียและคุณมิวอ่ะเป็นผู้เช่าเป็นคนมาเช่าบ้านหลังนี้และเจอสัญลักษณ์แปลกๆแต่ว่าไม่ใช่วะไม่ใช่นะเรากำลังเข้าใจผิดคือเขาอ่ะเป็นเจ้าของบ้านคุณเวียคุณมิวเป็นเจ้าของบ้านแล้วก็ปล่อยให้คนมาเช่าเว้ยประมาณว่าเขามีความขัดสนเรื่องเงินใช่ไหมเขาก็เลยอ่ะปล่อยเช่าบ้านตัวเองให้คนอื่นมาเช่าแล้วเขาก็ไปอยู่คอนโดแทนเพื่อที่บ้านหลังนี้มันจะได้สร้างรายได้ให้พวกเขาได้ประมาณนั้นเขาไม่ใช่คนมาเช่าบ้านแบบนี้นะผมรู้จากสัมภาษณ์นะไม่แน่ใจว่าพอเรื่องมันจะบิดไปบิดมาตรงไหนหรือเปล่าแล้วมันมีสัมภาษณ์คุณมิวและคุณเวียมันเหมือนเป็นงานประกาศแถลงข่าวอ่ะแถลงข่าวเรื่องนี้เนี่ยซึ่งเขาเซตสัมภาษณ์เป็นแบบให้คุณเวียคุณมิวมานั่งเป็นผู้เสียหายเหมือนโต๊ะข่าวแล้วคุณเวียคุณมิวเขาก็จะเล่นละครนะอันนี้ในงานแถลงข่าวนะเขาก็จะเล่นละครแล้วก็แบบว่าใช่ครับผมเป็นผู้เสียหายจากบ้านหลังนี้ซึ่งเขาให้ชื่อตัวเองว่าคุณกวินและคุณหนิงนะฮะคุณเวียชื่อคุณกวินแล้วก็คุณมิวชื่อคุณหนิงปล่อยเช่าบ้านแล้วก็จะไปอยู่คอนโดเพื่อที่จะได้รายได้จากบ้านหลังนี้บ้างเพราะว่าเขาประสบปัญหาเรื่องเงินที่ผมได้บอกไปนะหลังจากมีคนมาเช่าเพื่อนบ้านก็โทรมาเล่าเรื่องแปลกเพื่อนบ้านนะเพื่อนบ้านที่อยู่ติดกันทุก4:00จะมีเสียงบทสวดเสียงบทสวดเนี่ยก็ที่เราได้ยินในเทเลอร์เนี่ยมันจะมีเสียงบทสวดอย่างเงี้ยกูอยู่ข้างบ้านนี่กูก็หลอนอยู่นะก็จะโทรแจ้งอยู่แล้วมันแปลกๆแล้วมันอาจจะรบกวนด้วยว่าถ้าเพื่อนบ้านได้ยินอ่ะมันก็จะต้องดังประมาณนึงถูกไหมแล้วดูจากเสียงบทสวดมันไม่ใช่คนเดียวปะวะมันหลายคนปะมันเหมือนนั่งกันเป็นแบบเป็นลัทธิแล้วก็แบบสวดพร้อมกันไม่ใช่คนเดียวอ่ะอันนี้ยังไม่แน่ใจว่าพล็อตเรื่องมันจะไปทิศทางไหนกันแล้วพอคุณกวินและคุณหนิงจะไปเข้าบ้านของตัวเองผู้เช่าบ้านคนนี้กลับไม่ให้เข้าซะอย่างนั้นพอเกิดเหตุการณ์แล้วตำรวจบุกเข้าไปเนี่ยก็ไปเจอสามเหลี่ยมแปลกประหลาดบนที่นอนซึ่งถูกวาดด้วยเลือดและเป็นสามเหลี่ยมและมีวงกลมตามสัญลักษณ์ที่เราเห็นในเทเลอร์นั่นแหละแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะอันนี้ผมต้องขอสารภาพก่อนเลยแล้วก็พูดแบบเอาแบบตรงๆเลยนะผมคิดว่าน่าจะหลายคนได้คิดเห็นผมคิดว่าลัดดาแลนน่าจะอิมแพคกว่าหรือเปล่านะไม่แน่ใจแต่ความรู้สึกมันเป็นอย่างนั้นอะแต่ว่าเราก็ยังตัดสินไม่ได้อยู่ดีป่ะเพราะว่าลัดดาแลนเราดูเต็มเรื่องมาแล้วแล้วเรามีอารมณ์ที่เรารู้สึกว่าพอหนังเต็มเรื่องมันฉายออกมาแล้วมันมีหลายอรรถรสอะลัดดาแลนมันเพอร์เฟกต์อะมันกลายเป็นสแตนดาร์ดป่ะวะวะเรากำลังจะเอาลัดดาแลนเป็นสแตนดาร์ดในการวัดบรรทัดฐานในการวัดคุณภาพกับหนังเรื่องบ้านเช่าอุชยันป่ะวะไม่อยากรู้สึกอย่างนั้นเลยอ่ะจริงๆอ่ะเราควรดูหนังเรื่องนี้โดยที่ไม่ลึกถึงลัดดาแลนอ่ะแต่ว่ามันก็ห้ามไม่ได้ว่ะเพราะว่าอสังหาเหมือนกันผู้กำกับก็คนเดียวกันแต่ผมกำลังคิดว่าเขาจะเล่นมุกอะไรในยุคปัจจุบันที่คนไม่เชื่อเรื่องผีเพิ่มมากขึ้นแล้วคนไม่มีศาสนาเพิ่มมากขึ้นอะไรเงี้ยมันจะกำลังคิดเหมือนกันใช่ไหมว่าหลายๆคนก็จะเริ่มไม่มีศาสนาแล้วก็จะไม่เชื่อเรื่องพวกนี้เขาจะทำยังไงให้คนปัจจุบันอินขนาดนั้นได้หรือเปล่าเหมือนลัดดาแลนคือลัดดาแลนมันอยู่ถูกยุคไงมันถูกยุคถูกสมัยมันก็เลยแบบเพอร์เฟคได้แต่ว่าเรื่องลัทธิอะไรอย่างเงี้ยผมอินกับลัทธิอะไรความครอบครัวแล้วก็ผีข้างบ้านมากกว่าแฮะมันไม่รู้ว่าทุกคนเขียนไงวะลองคอมเมนต์บอกได้นะแล้วมันยังมีเรื่องของถ้าไปดูดีๆอ่ะมันมีข่าวเมื่อปีที่แล้วที่มีข่าวเรื่องบูชายันด้วยใช่ไหมมันน่ากลัวมากเลยผมเพิ่งไปรู้ข่าวมาคือปีที่แล้วมีข่าวฆ่าลูกตัวเองแล้วก็บูชายันพระอินทร์ใช่ปะโดยการที่ฮะแล้วก็บูชาพระอินทร์แล้วก็พีคสุด5เดือนที่แล้วตัดน้าสาวตัวเองบูชาปีศาจ5เดือนที่แล้วนะผมไปดูข่าวแล้วก็มันยังมีข่าวอะไรแบบนี้อยู่เรื่อยๆเหรอวะเนี่ยอ่ะงั้นก็แสดงว่าเขาน่าจะมีอินสปายมาจากข่าวพวกนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจเพราะว่ามันแต่ว่าถ้าหนังมันถูกสร้างน่าจะแบบ2ปี3ปีหรือป่ะไม่แน่ใจอ่ะแต่ข่าวพวกนี้มันก็น่าจะเป็นอินสปายอยู่นะแต่ยังไงอ่ะผมก็ยังมีความหวังอยู่ยังไงผมก็มีความหวังคือผมเป็นอาจจะเรียกว่า GDS boy ก็ได้อ่ะผมโตมากับหนัง GDS งั้นแล้วผมก็ชอบพล็อตเรื่องเขาชอบสไตล์อะไรหลายอย่างนะแต่ถึงแม้ว่ามันจะอาจจะไม่ใช่ทุกเรื่องที่ชอบนะแต่หนังผีเนี่ยผมก็ยังมีความมั่นใจที่เขาจะต้องคิดมาแล้วอ่ะทุกอย่างมันจะถูกวางแผนมาแล้วให้เหมาะกับคนยุคนี้ผมคิดว่างั้นนะผมมีความหวังอยู่ทุกคนมีความหวังยังไงมีความหวังมากหรือน้อยกับหนังเรื่องนี้สามารถคอมเมนต์บอกได้นะครับผมว่าอาจจะมีทีมงานทางฝั่งบ้านเช่า
าบูชยานมาอ่านแล้วก็ไปคุยกันว่าเอ้ยอย่างน้อยหนังที่เขากำลังทำเนี่ยมันมีคนที่จะตั้งใจดูอยู่นะอย่างน้อยก็ผมคนนึงแหละผมจะไปดูวันแรกเลยจะมารีวิวทุกคนฟังว่ามันยังไงแต่ว่าไปดูวันแรกแล้วเอามารีวิวแม่งใจนี่กูว่าแบบไอ้กูยังไม่ดูแล้วงบสปอยก็ต้องทำแบบหลบสปอยใช่ป่ะโอเคโอเคเดี๋ยวผมจะวางแผนทีนึงว่าไปดูวันแรกมันรู้สึกยังไงบ้างแต่ผมเชื่อมั่นว่าเรื่องนี้มันจะต้องดีเว้ยมั่นใจอย่าลืมไปดูนะครับวันที่6เมษายนใช่ไหมอย่าลืมไปดูเชียร์หนังไทยให้แบบแต่หวังว่าจะไม่โดนเซ็นเซอร์สักอย่างนะเพราะว่าล่าสุดก็มีข่าวเรื่องของกองเซ็นเซอร์ที่ จนวงการฮอลลีวูดต่างประเทศก็ต้องมาพูดถึงกองเซ็นเซอร์ประเทศไทยที่เซ็นเซอร์หนังผีเนี่ยมันโอเคไม่พูดเดี๋ยวจะยาวโอ้ยครับสำหรับ2เมษายนวันนี้พร้อมกับเพื่อนๆที่ดูอยู่พร้อมกันตอนนี้แล้วก็โอ้ครับออฟดัสต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ตอนหน้าอย่าลืมผมเป็นสายยนต์ไปละเชียงใหม่คุณเยอะมากเลยน่าเบื่อไป